นะตรงนี้ถนนเลยเนี่ยถนนพิพิธประสาทกินกินหมูแดงหงหยกอันนี้ข้าวหน้าไก่อันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบเขาไม่ได้ดูเป็นแบบว่าน้ำเหนียวเหนียวหวานหวานเหมือนเจ้าอื่นหรอกหวานไม่มากโอ้โหนี่น้ำจิ้มนี่อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดเออน้ำจิ้มอร่อยหืมกรอบกรอบกรอบป่ะกรอบกรอบข้าวมันไก่ก็ให้น้ำจิ้มนี้มาเหมือนกันใส่กันนุ่มมั้ยเออแปลกเลยเป็นข้าวที่แปลกๆอันนี้อร่อยตากล้องหิวมือสั่นแล้วค่ะกินค่ะกินกินกินจะได้อิ่มแล้วในราคาจานละ50บาทนะคะน้ำเขาไม่ได้เป็นเหนียวๆแบบแดงๆแบบเหมือนข้าวหมูแดงที่เราเคยกินทั่วๆไปมันก็ยืดๆแต่ว่าที่อร่อยมันคือน้ำจิ้มของเขาอะไอ้น้ำจิ้มพริกเขาเนี่ยนะอันนั้นนะโอ้แซ่บแล้วพอรวมๆกันกินคู่กันก็กลมกล่อมหมูแดงก็โอเคหมูกรอบอาจจะให้น้อยไปหน่อยนะได้มา2ชิ้นแต่กรอบกรอบนะนอกนั้นเป็นหมูแดงก็จานละ50บาทก็อิ่มหนึ่งมื้อนะคะบรรยากาศดีแต่ต้นไม้ใหญ่มีริมน้ำเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไอติมตอนที่เราแด่นด้นมาถึงนครปฐมเนี่ยคือเราอยากมากินไอติมป่ะจากตรงนี้ไป350เมตรค่ะลูกละ25บาทเปิดร้านทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วตอนนี้ห้ามนั่งกินในร้านให้ซื้อกลับบ้านก็เอาใบนี้ฮะเขียนชื่อเราแล้วก็รายการกี่ลูกอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปยื่นให้เขาตรงนู้นตัวนู้นเขาบอกว่าอะไรนะสักคิวหนึ่งเนี่ยคือ6นาทีค่ะลูกค้า100บาทค่ะเราไปหาทำไรนั่งกินกันดีกว่านะคะนี่มาอย่างนี้มีแก้วใหญ่มากเลยเนี่ยต้องรีบกินป่ะหาที่กินด่วนแล้วไปกินแถวรถไก่ย่างบางตาเอาจากร้านไอติมมันกระตึ้งนึงก็เอากินละไก่น่ากินไม่เลยนะไม่55บาทไก่ย่างบางตาลเจ๊หมูเจ๊หมูเจ๊หมูนี่คนกินเยอะมากไก่ย่างไงขอบคุณค่ะเนี่ยวิวดีดีเนี่ยตรงนู้นน่ะคือข้าวหมูแดงที่กินนี่เลยตรงนี้มีเก้าอี้นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกินไอติมกันตรงนี้อุ้ยทำอะไรดีมาชิมไอติมกันก่อนที่จะละลายลูกละ25บาทหน้าตาของเยลลี่ปีโป้โหอันนี้คืออยากกินมากเลยอ่ะตัวเยลลี่เนี่ยอร่อยที่อร่อยตรงเยลลี่ตรงเยลลี่เนี่ยแล้วให้เยอะด้วยต่อไปก็โอเคนะเพราะว่าคือเยลลี่จริงๆอะแล้วให้เยอะเยอะมากๆนะอันนึงเป็นวุ้นอะไรนะวุ้นลิ้นจี่สีชมพูลูกใหญ่ๆอ่ะ25บาทเองอ่ะถูกแสนถูก
ร้านนี้ดังมากอะกิมจิหอมมากหวานแล้วก็มีความมีวุ้นอะแต่วุ้นที่มันแข็งมันก็จะเป็นแข็งๆอะมันจะไม่ได้เป็นวุ้นหนุบๆนะมันวุ้นแข็งๆเริ่มละลายแล้วต่อไปเป็นเกาลัดนี่หน้าตาเกาลัดเกาลัดแน่นมากเกาลัดจริงเกาลัดเยอะมากอะโอวัลตินโอวัลตินจะมีโอริโอ้ด้วยปะโอวัลตินโอริโอ้เพียบแน่นอะโอ้เข้มข้นโอริโอ้เน้นใครชอบแนวนี้ไปเลยนี่ชอบเปรี้ยวๆกลับมาที่เยลลี่ปีโป้ต่ออร่อยค่ะเข้ากับสีลูกร้อนคุ้มค่ะคุ้มที่ได้มาราคาผสมนะคะคุณตรงนี้มีขนมครกจัดเอาแต่ต้นหอมค่ะเท่าไหร่อะคะขายทุกวันไหนอะคะทุกวันเลยค่ะขายทุกวันเลยตรงนี้ไม่ได้แล้วกี่โมงปิดอะคะ2ทุ่มขอบคุณค่ะร้อนร้อนเลยจ้าขนมครกจ้ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ยังร้อนอยู่จ้าแต่อาจจะไม่ได้กรอบนะจ้าแต่ว่าไอ้ต้นหอมเพียบหนักไปทางหวานนะอยู่เราเป็นคนไม่กินหวานหรือมันน่าจะปกติแหละชิมอร่อยอ่ะอ้าวโอเค20บาทเองอ่ะถูกแสนถูกก็เนี่ยแกจากตรงไอติมอ่ะก็เดินมาลุกๆๆๆเลาะคลองมาอะไรเนี่ยคลินิกเด็กกระดูกพินิจอัมพรเออเนี่ยก็แกขายทุกวันกลับบ้าน2ทุ่มใครชอบขนมครกก็มาตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะไปหาอะไรกินนี่เรากินแบบก็จุกจิกจุกจิกนะเหมือนข้าวหมูแดงก็กินนิดหน่อยแล้วก็ไอติมกินนิดหน่อยขนมครกนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นมาทั้งทีเราต้องไปเก็บให้หมดของอร่อยอร่อยของนครปฐมนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะ 4:00 น.แล้วไปใช้เวลา4นาทีสี่นาทีเองแต่เราขับรถไปนะคะเปรี้ยงเหรอแดดนี่หอยทอดดูน่ากินนะใช่ชื่อนี้ไหมอ่ะใช่ไอ้ที่คนแน่นๆตรงนั้นรัดหน้าสรุปก็มาจบที่หอยทอดนะคะหอยทอดเปิดมาอย่างเนี้ยเออชอยหอยทอดเราก็สั่งอะไรเอาส่วนไปอันหนึ่งแล้วก็หอยทอดกรอบใช่ไหมหอยทอดแป้งกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูชิมกันเพราะว่าเดินดูแล้วก็ร้อนร้อนแดดยังแรงอยู่เลย4โมงเย็นชอหอยทอดเนี่ยเขามี2อันเราเดินไปทางนู้นไกลๆน่ะน่าจะเป็นสาขาหนึ่งเพราะตรงนี้ป้ายเขาเขียนว่าสาขา2เออสาขา2ซึ่งสาขา1เมื่อกี้ไม่มีโต๊ะนั่งเราก็เลยเดินมาสาขา2แทนนะคะหอยนางรมทอดกรอบค่ะมาแล้วนะคะจานนี้เห็นราคาบ้างเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งรายบาทแล้วส่วนก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะกรอบไหมก็ไม่ได้เรียกว่ากรอบเท่าไหร่แต่ก็หอยมาอื้ออยู่นะคะอันนี้คือน้ำซอสเขามาเป็นขวดนี้แม่งอขอลาดแค่เสี้ยวเดียวก่อนไม่กรอบนะคะเนื้อบอกแป้งกรอบไงเห็นกรอบเลยแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยเป็นค่ะ
ันนี้เป็นอ้อส่วนก็เหมือนกันนะอ้อส่วนอ้อส่วนกับหอยทอดกำซูซ่านะคะซูซ่าซูซ่าลมก็แรงโอ้กระเด็นไปหมดเลยค่ะถ้าเป็นอ้อส่วนมันก็จะไม่เลี่ยนเท่าอ่ะมันเป็นหอยทอดแป้งน้ำตาลเลี่ยนๆน้ำมันเยอะโอเคค่ะรสชาติดีหอยใหญ่หอยเยอะหอยสดด้วยโอเคค่ะโอเคผ่านสำหรับหอยทอดร้านชอนะคะอันนี้ก็จานนี้แหละ101หอยทอดก็101แล้วที่ถามหมูยองก็อะไรทานเลยไหมคะทานเลยค่ะขนมปังโบราณร้านถึงคาเฟ่ชอบมากหมึกย่างไปดูหน่อยตอนนี้แสงกำลังเข้าองค์พระปฐมน่ารักดีเนาะสวยดีนี่บรรยากาศรอบๆนี่คนกินเต็มไปหมดเลยค่ะที่เราอยู่ตรงนี้นานมากหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนี่ล่อเข้าไปกี่โมงแล้วเนี่ย5โมงจะครึ่งแล้วดูน่ากินเปรี้ยวไหมอะคะมีเปรี้ยวดิไม่เปรี้ยวค่ะเอาไม่เปรี้ยวเนาะเอาไม่เปรี้ยวร้อยหนึ่งค่ะคุณค่ะหมูกรอบรสชาตินี่ขอเลือกแบบไม่เปรี้ยวอ่ะเนี่ยได้โอเคนะโอเคขอเป็นกวาด้วยเนี่ยขนมปัง12บาทเอาหมูหยองทำเป็นเล่นไปไส้ปลิ้นกันนะเนี่ยดูเดินไปแป๊บเดียวไม่รอละแวบนะอันนี้หมูหยองพริกเผาอร่อยอยู่นะหมูปิ้งอ่ะเคยเห็นขนมปังเขาต้องเป็นหน้าไปปิ้งก่อนนะอันนี้เป็นนึ่งหวานนึ่งถ้าไม่รีบกินขนมปังก็จะเหนียวนะคะเดินมาปิดเดินก็เริ่มจะเหนียวหน่อยนะแต่ตัวหมูหยองเหมือนเขาไอ้ตัวพริกเผาเขาเหมือนปรุงรสมาแล้วมันก็เลยแบบเคยอ่ะไปแล้วน้ำจิ้มก็จะเป็นหวานได้โดนจีบโดนใจลูกพ่อรู้หมดแต่ละนี้เทวดาได้ปลูกให้นะปลาหมึกไม่เค็มผู้ได้มีจิตเป็นกุศลผู้ได้มีบุญมีบารมีอันนี้หนวดของกระดองใจเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่การให้เด็กตามชนระบบปลาหมึกกรอบมะลูกการศึกษาเรียนจริงน่าจะแห้งกว่านี้อีกหน่อยนะอนาคตถึงแม้ไม่มันไม่ค่อยแห้งแต่คือมันไม่คาวมันสดดีอ่ะไม่เหม็นไม่คาวมันจิ้มไม่เผ็ดมากมันอร่อยแต่ยืนต่อคิวยาวเลยอ่ะเรามาร่วมแรงร่วมใจกันมันแค่40บาทเองไงขายดีจริงๆตอนที่แดดยังเปรี้ยงๆก็เห็นว่าเขาขายดีนะตอนนี้แดดล่มนี่ต่อคิวครับมีที่นั่งทานข้าวปลาอาหาร2บาทข้าวสอบเด็ก1 2บาทท่านของกิจการร้านค้า5ตำบลทุกร้านวัดพระโพธิสัตว์เจดีย์ร้านค้า5ตำบลแห่ง
พื่อนเพื่อนญาติโยมแต่ทั้งหมดนี้ตลอดนี่คือสาขาแรกสั่งอาหารแล้วก็ชำระเงินก่อนเข้าร้านนะคะมีคนมุงเงินเต็มเลยอันนี้ก็เรียกกะปิอะไรคะกะปิน้ำเอากะปิน้ำหนึ่งแล้วก็70 กับ 100เอาแค่70ค่ะมะม่วงได้ไหมคะค่ะมะม่วงด้วยค่ะแล้วก็น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานแล้วก็มะม่วงค่ะมะม่วงหวาน70ค่ะเป็นสองขอบคุณปากไม่ยอม